ติแล้วก่อนจะลงรูปในโซเชียลมีเดียแต่งรูปกันไหมคะแต่งค่ะสมัยนี้มันก็ต้องแต่งรูปกันบ้างแต่งบ้างแต่งค่ะเพราะเขามีแอปมาให้แต่งเราต้องใช้ค่ะแล้วผู้คนที่มาร่วมงานไทยซูเปอร์โมเดล2024รวมถึงผู้เข้าประกวดแล้วก็คณะกรรมการเขาแต่งรูปลงโซเชียลมีเดียหรือเปล่าแป้งจะพาไปพูดคุยกันค่ะสมัยนี้มันก็ต้องแต่งรูปกันบ้างเพราะว่าเพื่อความจึ้งเบาๆแล้วก็แบบว่าตุ้งนิดตุ้งหน่อยให้มันแบบเข้าที่เข้าทางแน่นอนค่ะว่ามีบ้างแต่ว่าจะไปหนักที่แต่งสีเพราะว่าเป็นคนที่ชอบให้ไอจีมเป็น mood and tone มากกว่าค่ะเราก็ต้องตุ้งให้มันมีความเหมือนความจริงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่งั้นคนมาเจออาจจะตกใจนะคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะหนูแต่งค่ะทุกรูปใน IG ค่ะหนูมั่นใจว่าหนูตุ้งมาได้อย่างดีแล้วค่ะแต่งค่ะบางทีอ่ะรูปมันก็สวยแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันสวยได้อีกเราก็จะมีแต่งบ้างเลี่ยงโดยการที่ไม่แต่งเลยส่วนใหญ่จะปรับเป็นโทนสีของภาพมากกว่านะครับไม่ได้แบบไปตุ้งเขาเรียกว่าตุ้งใช่ไหมครับไม่ได้ไปตุ้งเยอะก็เน้นธรรมชาติแต่ปรับที่สีครับเป็นเหมยตูแล้วกันครับทุกคนก็คงน่าจะรู้จักแล้วก็หาดาวน์โหลดง่ายดีครับจุดที่แต่งหนักสุดแล้วเป็นขอบตาค่ะเพราะว่าเป็นคนเป็นภูมิแพ้ใต้ตาเรานอนดงนอนดึกอะเนาะมีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะคะก็คือเหมยตูค่ะจุดที่แต่งมากที่สุดก็น่าจะเป็นแก้มกับแขนค่ะเราต้องเก็บทุกรูปเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีน้ำมีนวลหน่อยก็เก็บหมดค่ะแอปสโตร์เลยค่ะมีทุกแอปเลยจริงๆหนูใช้ทุกแอปที่มันแต่งรูปได้เลยค่ะสีค่ะชอบแต่งสีแต่งสีของแต่งโทนภาพใช่สีภาพค่ะ Lightroom เลยค่ะ Lightroom ตรงปกครับถ้านัดเจอนี่คือตรงแน่นอนครับว้าวไม่ในรูปสวยว่ะก็พอสมควรค่ะคิดว่าตรงไหมคะน่าตรงนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องถามคนที่เห็นว้าวเขาบอกว่าตัวจริงสวยกว่าในรูปอีกค่ะ